บ้านเมืองกินเขาต้องเลือก 2-3 มือเขาได้นายกบริหารประเทศเรียบร้อยแล้วสุภาพยังจกตากันอยู่มา4โคตรแม่งมั้งเนี่ยแล้วมึงเป็นแม่มึงหยังแพ้กับแพ้แพ้คือแพ้อย่าหาเหตุผลหลายคนต้องเดินทางจากต่างจังหวัดเดินทางจากกรุงเทพออกมาเลือกตั้งเงินก็เสียเองเป็นหมื่นเป็นแสนใส่งบ 6,000 ล้านเลือกตั้งเลือกเสร็จแล้วนาคนำซุ้มเถาย้อนกินเถาซื้อแม่นครับไม่มีใครจะเหมาะสมเท่ากับเขาแล้วครับผมไม่มีใครจะเหมาะสมเท่ากับเขาแล้วที่เอาไปเป็นกูถามเนี่ยกูถามเนี่ยแต่ว่าบ่แม่นว่าสิไปย่องเขาเล่าอย่างเดียวเลยถ้าเกิดว่าดีเราก็ยินดีชีวิตประเทศไทยเราเปลี่ยนแปลงแต่ถ้าบ่ดีก็บ่ต้องเลือกเอาอีกแต่นี่แม่งยังไม่ได้เฮ็ดหยังโยมีแต่สิเอาออกอย่างเดียวเอ้ยสู้บ่ได้เอ๊ะยุบพรรคยุบพรรคสู้ไม่ได้เอ๊ะคัดออกไม่ให้เป็นส.ส.หมาก็ยังรู้ว่าพวกมึงโกงพอไปแล้วครับพี่น้องครับถ้าเกิดยังบ่ได้อยู่อีก4ปีเจอกันไหมแล้วจะรู้ว่าพลังวัยรุ่นมันเป็นยังไงไสวาสิบอทิมกันบ้านเมืองกินใครต้องเลือก 2-3 มือเขาเลยได้ยกบริหารประเทศเรียบร้อยแล้วสุภาพยังจ้องตากันอยู่มา4โคตรแม่งนั่นเนี่ยแล้วมึงเป็นแม่มึงอย่างแพ้กับแพ้แพ้คือแพ้อย่าหาเหตุผลหลายคนต้องเดินทางจากต่างจังหวัดเดินทางจากกรุงเทพออกมาเลือกตั้งเงินก็เสียเองเป็นหมื่นเป็นแสนใส่งบ 6,000 ล้านเลือกตั้งเลือกเสร็จแล้วยากนำซุ้มเถาย้อนกินเถาแม่นครับไม่มีใครจะเหมาะสมเท่ากับเขาแล้วครับผมไม่มีใครจะเหมาะสมเท่ากับเขาแล้วที่เอาไปเป็นกูถามเนี่ยถามเนี่ยแต่ว่าพ่อแม่ว่าสิไปย่องเขาเล่าอย่างเดียวเลยถ้าเกิดว่าดีเราก็ยินดีชีวิตประเทศไทยเราเปลี่ยนแปลงแต่ถ้าพอดีเขาต้องเลือกเอาอีกแต่ยังไม่ได้เลือกอย่างโยมีแต่เสียวออกกันเดียวเลยไม่มีใครจะเหมาะสมเท่ากับเขาแล้วครับผมไม่มีใครจะเหมาะสมเท่ากับเขาแล้วที่เอาไปเป็นกูถามเนี่ยกูถามเนี่ยแต่ว่าพ่อแม่ว่าสิไปย่องเขาเล่าอย่างเดียวเลยถ้าเกิดว่าดีเราก็ยินดีชีวิตประเทศไทยเราเปลี่ยนแปลงแต่ถ้าพอดีเขาต้องเลือกเอาอีกแต่นี่แม่งยังไม่ได้เฮ็ดอย่างโยมีแต่เสียวออกอย่างเดียวเอ้ยสู้บ่ได้เอ๊ะยุบพรรคสู้ไม่ได้เอ๊ะคัดออกไม่ให้เป็นส.ส.หมาก็ยังรู้ว่าพวกมึงโกงพอไปแล้วครับพี่น้องครับถ้าเกิดยังบ่ได้อยู่อีก4ปีเจอกันไหมแล้วจะรู้ว่าพลังวัยรุ่นมันเป็นยังไงไสวาสิบอทิมกัน